ไม่เคยเจอมาแสดงครั้งละรู้ไว้ว่าคงจะถึงข้างเธอได้แล้วอ๋อเพลงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรออ่ะพี่บุญมาแล้ว สสววััสสดดีีคครรัับบสวัสดีครับสวพัีส่ดีบุคญรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอเพิ่มยเสัียงงไงยังไงหยุดรายการแป๊บนึงนะเพิ่งกลับมาจากประจวบแบบตะกี้เลยโอ้โหสุดอืมแป๊บนึงโอ้ยยินดีต้อนรับทุกไปคนถึงนไหะนครับอ่ะผมก็เพิ่งเข้ามาก่อนพี่แป๊บเดียวสักแป๊บเดียวอ๋อโอใช่เคครับผมใช่สวัสดีครับทุกคนสวัสดี1,400คนนะครับผมก็ฝากปั่นแท็กก่อนเนาะเฮ้ยแล้วแม่วันนี้แต่งหน้าฮะก็ไม่เดแีมย่มวาันแนตี้่งแต่งหน้าอุไม้่เดียวยแต่ง สวัสดีครับสักครู่นะครับเปิดนี่ก่อนไม่ว่าอืมคนเข้ามาดู1,000อันนี้คสือิเราเอาหรอเราจะมีพี่มาเป็นอันนี้ไหมพิไมธี่กมรีไหมหรคืรอับผมเรารันเราเองไม่มีเลเยรเาหรอรันเองเลยใช่เราก็คุยเลยชิวโอเคก็เหมือนวันนี้ก็เหมือนเขาจะให้มาแบบอัปเดตชีวิตเนาะเกี่ยวกับชีวิตช่วงนี้ว่ามีอะไรบ้างอนาคตอยากทำอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ใชแล่้วครับผมก็เดี๋ยวพีช่่กว็งสแรนกใจเราขคอรับอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะใช่สัก10 นาที20:40ไดแล้้วเดี๋ยครวับเราค่อยรันซีเควนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับครับเยี่ยมเลยมีคนบอกว่าเปมบุญมั้ยเปมบุญยังไงเนีอ่ยืมใช่ใช่โอ้ยมีคนวสัน่งนั้นดอกกลัไบม้ถึงบ้านกี่โมงอะไรนะครับกลับถึงบ้านกี่โมงวันตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งนั่งกันไปอันนี้เพิ่งกลับมาถึงเลยอ่ะพี่ใช่เมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็นั่งอุ้ยมีคนส่งรถด้วยโอ้นั่งต่อนู่นนี่นั่นอยู่พ่อนัดขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนแบบสตรีมเเหรมืีอนยกบันรเน้าอะยแล้วแบบเอเขาเรียอกว่าอเะหไมรือนอ่ะสตรีมมีคนส่งของขวัญให้เนี่ยเราอีกนาทีเนี่ยเราอ่ะอีเปเด็ีน๋ยวไงนะอีกสัก6 นาทีขอดูก่อเนป็นไงว่าเที่ยวทะเลแทบจะไม่ได้ลงทะเลไม่ลงทะเลไม่ได้เลยเพราะแบบมรสุมแบบคลื่นแรงมากแต่อากาศดีมากยี่สิบไอสี่องศเมาาเออจริงเหรอจริงแต่ผมกลับมากรุงเทพวันนั้นนะเปิดดูอุณหภูมิตอน4:30อ่ะก็26 องศาแล้วนะก็เย็นเหมือนกันกรุงเทอืพมอากาศดีมากวันนี้ก็ไปกินข้าวที่ทะเลมาก็แบบไม่ชมิีลแดไปดเลเลยยอ่ะชิลแบบคชรัิบลครัมบากน่าจะอยู่ต่ออยากอยู่แต่ว่าแบบมีอืภารมกิจต้องทำครับอ๋ผอมเอามาขายเมิร์ฟหน่อยเร็วยังไงเมิร์ฟยังขายเอาล็อกก่อนเห็นลงนู่นลงนี่แล้วก็ฝากไปฟอนนะฮะเมิร์ฟอะไรนะเมิร์ฟขับออฟฟิเชียลครับฝากนะครับฝากไหนเสื้อฟรีอ่ะเดี๋ยวให้เนี่ยเดี๋ยวให้เอาอะไรแบบที่ดูเป็นพิเศษกว่าคนอื่นไหมเอ้ยได้ดีอุ้ยขอบคุณสำหรับรถด้วยนะครับขอบคุณรถนะบืเบิ้นเบิร์นอือ่านต่อมสปอยราคาแนะนำเขาคือแฟนกันอะไร เปิดตัววันที่บีบีฉันจะเป่ายิงฉุบฮะคืออะไรมีคนบอกว่าพี่บุญลืมรหัสติ๊กต็อกหรือเปล่าครับไม่ลืมเพิ่งล่าสุดเพิ่งได้นี่มาเครื่องหมาย Verify เนาะยังไม่ได้ลหรืมอแต่ก็เราไม่รู้จะลงอะไรอ่ะเข้าใจปะติ๊กต็อกได้แต่ไอจีไม่ได้อืมไม่ได้งงเหมือนกันซึ่งแล้วส่งลิอยงาก์กได้แบบไอจีมากใช่แต่ว่าผมส่งไปแล้วนะแต่ว่าก็เงียบติด
ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าถ้าจะให้ง่ายอ่ะคือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงของเราเองอ่ะใช่แบบอย่างบุญก็บุญนพนัสเปรมก็เปรมวรุฒอย่างเงี้ยมไัมน่ไมใช่่แบเทบเป่รมสมัเนปต้ซองเหปร็ือนมันต้องเป็นใสชเ่ปมซันไม่เท่อ่ะแล้วหมุนก็ต้กอ็งเเปล็นยไม่เอาวอลิฟายก็ได้คุณยูนะเออมันเท่ฝ่ามันเท่กว่าจริงไหนอ่านคอมเมอนวต์ยพรมันเกิดให้หนูหน่อยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะเกิดนะครับเอออะไรคือขอรอวันแต่งงานเขาถามว่ามีสุ่มไลฟ์ไหมครับวันนี้มีสุ่มไลฟ์ไหมดูน่าก่อจนะไม่จะมมีีช่วงเนาะไลแตฟ่์มีตอบคำถามเฉเอยอใช่หรือว่าถ้าเวลาเหลือๆจริงๆก็อาจจะดึงขึ้นมาครับผใมช่ใช่ใช่อาจจะมีบ้างต้องรออยู่รอดูให้จเบฮ้กย่อนขอบคุณรถครับรขอถบใคหมุ่ณอีกคแรลั้บวรถครับครับอายุ15เป็นหมัมมีพี่เปรมได้ไหมยังไม่ทำลายสถิติไม่ทำลายสถิติสถิติอยู่ที่เท่าไหร่นะ12ป่ะสองมาขอผมอยากเรียกลูกค่ะเอออย่างเป็นหมัมมี่พี่เปรมอ่ะอยากเรียกหนูว่าลูกค่ะวันนี้สเอี่อที่ต่อจะสามสี่ประมาณนี้แหละเขาบอกว่ามันมีอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่อ๋อเฮ้ยขอโปรโมทก่อนกำลังคจระับเปิดวาร์ปแล้วนะครับผมอ่วาาร์ปตอนกลางคืนเนาะคอเรียนบาร์นะครับผมก็กำลังดูอยู่ว่าจะเปิดวันที่หนึ่งนี้เลยดีไหมก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละก็แต่ดูอาจจะไม่น่าทันก็เดี๋ยวรู้ก่อนไม่ศุกร์นี้ก็ศุกร์หน้าแต่จะอกืำหนมดคนเข้าแล้วก็กำหนดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็อายุถึงนะครับผมต่ำกว่า20คือไม่ให้เข้าเลยทำใจหน่อยนะลูกก็ต้องรอให้น้องๆโตก่อนเนาะใช่ครับผมีมมาเที่ยวเพราก่ะอไมน่งั้นพี่จะโดนจับนะฮะ มีโซน VIP ให้ผมไหมครับพี่มีทำไว้ให้เราชั้นสองขอโซฟาต้องนิ่มนิ่มนิ่มแบบโอนิ้่มสุดมีเตียงนอนให้ด้วยอ่ะๆเออข้างบนอ่ะนะถ้านิ่มบอกพี่ได้พิตตี้บอกว่าถ้เาดี๋ไยมว่พีน่ิ่ตมี้บพอกาไพปิตซตืี้้อได้เดี๋ยวพิตตี้พาไปซื้อไม่เดี๋ยวยกโซฟาห้องเปมาไง นิ่มเลยอันนั้นอ่ะเต็มถึง20แล้วโอ้ผม23นะครับผมจริง23เปรเข้มาไดแ้กผ่มเขแ้ลา้ไดว้แล้วเข้าได้แล้วต่อสักวันเดี๋ยวไปเที่ยวเออมาเหอะผมไม่เคมายไปเลเลยยผมไม่เคยไปเดีเ๋ทยี่วยวเลี้ยงวบิอกแล้วนะบอกแล้วนะนุ่นคนกินอยู่นั่นอยู่ข้างๆผมเออขอใหต้มาเถอะตัวแทนบ้านสตาร์ลาทิสฉันคสือปตราะรธ์าฟนิตบรปิะษัทสตาร์ฟิตบ้างไม่ได้เลยเข้าห้องแล้วโอ้ตอนนี้คนดู1,800คนแล้วนะครับโอผ้มยมีเยอะมากขกอบดคุณด้นวะยครับก็ฝากปั่นแท็กด้วยเนาะแฮชแท็กชื่ออะไรครับแฮชแท็กชื่อวท่ีา่ผอะไมรก็นะไม่รู้จเหมุื๊อกนกันลุนมะเอ็กบุญเปมหรือเปล่าน่าใชจ่ะไหมใช่นะดีอ่าเดี๋ยวพิตตี้เช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมแฮชแท็กจะชื่อว่าชื่อหายแฮชแท็กจะชื่อว่าจุกลุมเอ็กบุญเปรมครับผมจุกลุมมีเอ็กด้วยเด้อมีเอ็กเรเดอร์แล้วก็ใบชุญ่เพลคงรับผมอ๋อจุกลูมลูมส์มีเอสลุมมีเอ็กบุญเพลจง้าอ๋อตอนนี้อยู่อันดับ3แล้วโอ้โอ้ขอขบอบคุคณุณครับช่วงช่นวงี้นี้แอบาจบจะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมแบบปั่นแทแต็กกันเยอะแต่กองกำลังแล้วกองกำลังเราช่วงนี้นี่คือแบบสู้มากเลยนะช่วงนี้ปั่นเทรนเขาขึ้นปตลอลอมดเลนยะช่วงเนี้ยปั่นกันใชเก่่งใช่มากขอบคุณมากมากครับผมเกพร็าะว่าระวังเหลืองแบบติดเหลืองกันด้วย นานๆทีจะได้ติดแบบอันดับบนๆกับเขาอะไรอย่างนี้บ้างเนาะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมอืมเขากำลังดีดอะไรคือกำลังดีด มาโอเสคิบละเดี๋ยวนะมาเรามาพขอูดดถูึงซีกาเรควใชนซ้์สักชีวคิตรู่ในสถานการณ์ช่วงนี้ดีกว่าเขาวงกเลา็รบมใาชให้้ด้ชวยีววิต่าในสถานการณ์ช่วงนี้
ทำยังไงให้ผ่านไปทแต่ำยลัะงไวงันใหให้้มผี่คาวานมไปสุแตข่ละใช่เอาของพี่ก่อนละกันครับชผ่วมงนี้หรอการช่วงนี้คือเหมือนช่วงก่อนที่เปิดร้านน่ะเราก็เจอโควิดหนักแล้วทำงานก็ไม่ได้เพราะติดโควิดอีกใช่ไหมก็หนักอยู่คือแบบเงินที่ลงทุนไปก็ติดลบเงินที่เก็บก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่ก็เหมือนพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มดีขึ้นก็เลยตั้งเป้าว่าแบบปีนี้อยากจะทําอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ผมก็มีการจัเดลยกเราิ่รมไหมวาคงรับใช่การใชจั่ดการใชวา่งแผนอะไรเงี้ยฮะการจใชัด่การใช่วางวแาผงแผนนอนาคตอืมอืมก็เลยวางแผนอนาคตแบบอยากจะมีธุรกิจเลยธุรกิจไว้รองรับแบบในวันที่ตัวเองไม่สามารถจะยืนอยู่ในวงการได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ต้องอมืีมแบอบืเอ็มกซ์พายป่ะแบบหมดเวลาของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสร้างทความำอยมูั่่นคงให้ตัวเองไว้ก่อนใชอื่มครับผมก็เนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็แบบพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขเนาะแบบพยายามไม่หาเรื่องเครียดให้ตัวเองเช่นแบบมีดราม่าอะไรเราก็ปัดทิ้งอะไรอ่ซึ่งามีถ้าสู้ได้เราก็สู้เหมือนกันยใชื่นอะไรยอืย่านงเงอีย้ยู่ครับผมหมายกถ็ึงว่าเรามีฟิลเตใชอร์่กรองแบบใส่เข้ใชา่ตเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากอดีตมาเยอะแล้วอะว่าแบบเราจะไปสนใจทุกอย่างก็ไม่ได้อิกนอบ้างอะไรบ้างใช่ครับเอผงมเนี้ยก็ดีเนี่ยแหละประมาณนี้พยายามหาความสุขนพะยายามหาความสุขให้ตัวเองแล้วก็แบบพยายามส่องแฟนคลับเยอะๆเวลาพี่แฟนคลับให้กำลังใจอย่างเงี้ยคือมันเป็นพลังบวกมากเว้ยเอาจอืริงมๆในวันที่ท้ออ่ะอืมอก่็ะคืขอองวิเฟธีมของผมเหรอทำไงให้มีความสุขในแต่ละวันใช่ไหมอืมถ้าแบบง่ายๆเลยนะถ้าแบบง่ายคือได้กินกาแฟก็แบบมีความสุขแล้วหรอจริงๆอง่ะายไปปะตื่นมาแบบกาแฟแก้วแรกนี่คือแบบช่วงเวลาแห่งความสุขเลยแบบคือมันผมถึงขั้นอย่างนี้นะพี่เวลาแบบตี 1 ตี 2เนี่ยยังไม่นอนรู้สึกว่าอยากกินกาแฟมากเลยเมื่อไหร่จะถึงพรุ่งนี้เช้าจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเออติดแล้วไงติดจริงอันนี้คือแบบเบสิกแล้วมงัน่าอยาจๆจเละยติดแบบติดบรรยากาศมันหรือเปล่าพี่บรรยากาศเวลาจีบเวลาแบบนั่งดิปกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมว่าผมติดคาเฟอีนมากๆตอนนี้ต้องกินทุกวันใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงอะที่อะไรที่มันแบบจริงจังกว่านี้หน่อยก็คงเป็นแบบทำแบรนด์เสื้อมั้งเออคือมันมีอะไรทำก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนั่งนอนตีพุงไปเลยแล้วช่วงนี้ก็เริ่มมีงานกลับมาแล้วด้วยเรารู้สึกว่าแบบเวลาเราไปทำเราไม่เบื่อไม่ได้นอนอยู่ห้องเฉยๆอย่างเงี้ยอืมใช่เพื่อได้ทำนู่นทำนี่ด้วยมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเอ้ยก็สนุกดีอย่างเช่นไปทะเลเดี๋ยวนี้ก็สนุกดีอะไรเงี้ยพองานเริ่มกลับมาเออใช่ช่วงนี้ก็เลยแบบแฮปปี้แฮปปี้อืมแต่ช่วงก่อนอยู่แต่ห้องจริงอะเปรมอะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ช่วงโควิดตะเกียคือแบบอยู่แต่ห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยอืมใช่อ่ะมาถึงต่ออันนี้หัวข้อต่อไปพูดถึงภาพรวมการทำงานร่วมกันที่ผ่านมานิสัยและวีรกรรมของกันและกันที่อยากเล่าให้แฟนๆฟังเนาะอะไรอ่ะนึกไม่ออกเอาจริงมีแบบหลายรายการแล้วนะที่ถามว่าแบบมีวีรกรรมอะไรไหมของเป็นที่แบบอยากจะเล่าให้ฟังอ่ะก็ไม่มีอ่ะนี่รู้สึกว่าแบบก็เคยเล่าไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่วีรกรรมที่แบบจะเล่าแบบอืมมีไหมคือถ้าวีรกรรมเนี่ยอาจจะเคยเล่าไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นภาพรวมในการทำงานที่ผ่านมาอย่างนิสัยพอตอบได้พอตอบได้อย่างพูดถึงภาพรวมที่ผ่านมาว่าที่ทำงานร่วมกันมาคืออืมจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเราเคยมีปัญหาแค่โทษนะฮะฮัลโหลได้ยินปะฮเมะื่อกี้เออเราเคยมีปัญหาแค่รอบเดียวปะใช่รอบเดียวก็คือรอบนู่อ๋อนั่นแหละเนี่ยนั่นลแหืละมเลยตอนนั้นแหละเออก็หลังจากนั้นมาเราก็แบบปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนว่ารู้นิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าการทใชำงา่นกับพี่ญี่ปุ่นเนี่ยแบบไม่ค่อยมีปัญหาแทบจะไม่มีเลยดีกว่าหลังจากนั้นนะคือแทบจะไม่มมีันจอะะไรมีเลยแค่มีอันนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือปลดล็อกเลยก็คือแบบไม่มีเลยอืมอืมใช่ก็ใช่รกู็้สึคกือสแบบบาไมย่ใมจีปัญแลห้าวทส่ำวงนานด้วยอืมใชแบ่บพี่ผมก็จะช่วยผมแบบ
สมมติทำงานเนี้ยก็จะแบบช่วยแนะนําว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยสอนวิธีการทํางานผมไปด้วยในตัวผมก็เรียนรู้จากพี่บุญไปด้วยอืมอืส่วนกิมจกรรมอะไรที่แบบค่อยมีบ้างกิจกรรมอะไรไม่มีเอาจริงวีรกรรมแทบไม่มีเลยดีกว่าเนาะอืมแล้วก็ไม่มีอ่ะนึกไม่ออกอะไม่มีอ่ะวีรกรรมของกันคแลืะอคกันนอื่นเขาจะมีเหรอเขาจะมีวีรกรรมกันเหรอคนอเืข่นาน่าจะมีอยู่แหละหรือวโอี้รกรรมของเรามันเล่าไม่ได้ เอเรื่องไหนนะ เอาเป็นว่าไม่มีดีกว่าเนมาะีไม่มีเปเร็านเด็กดมีีทำงานเสร็จกลับบ้านนอนตั้งแต่1 ทุ่มครึ่งไม่จริงอ่ะมาแล้ว3-4 ทุ่มมาแล้วออนดิสคอร์ดแล้วเดี๋ยวพี่ถด้าาวเป็นก็วีมรากรแรลม้วก็คืออะไรเล่นเกมเหรอเล่นเกมถึงเช้าอย่างนี้เหรอเล่นเกมแล้วโวยวายอย่างนี้เหรอแต่ช่วงนี้วุ่นวายน้อยลงมากแล้วนะครับไม่ค่อยวุ่นวายผมแบบก็ใจเย็นลงแล้วอะแบบไม่ได้หัวร้อมนีเหมือนแต่ไม่อ๋อวีรกรรมมีอันนึงจำได้ที่ตอนนั้นเล่นกับพี่ก้าวแล้วพี่ก้าวแกแบบอะไรวะเหมือนเปรมกำลังจะตายไปแล้วพี่ก้าวก็แบบวิ่งวนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วเปรมไม่นานแล้กว็นีห่ัวร้อนป่ะแบบเออตอนนั้นเปรมพูดว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยแบบหัวร้อนใส่พิก้าหนึ่งรอบเอ้ยไม่ไดเ้อหัอวร้อนนีเ่หมือนแบบพูดพี่บุญมาเล่าให้ฟังคือผมตายเสร็จเนี้ยผมก็แบบร้อนร้อนนิดนึงผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ใส่หูฟังไงแล้วเหมือนพิก้าเขาพูดเอ้ยเฟมกูขอโทษเว้ยเฟมกูขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอ่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็กลับมานั่งใส่หูฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาทํางานพี่บุญก็มาเล่าให้ฟังเลยพี่ก้าวขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษแบบโอ้ยดูแบบพี่ก้าวรู้สึกผิดเลยที่ไม่ได้ช่วยทั้งที่ผมแบบเอ็ดก็หนแึค่ง่ร้อนในเกมแต่ว่าผมก็ไปเข้าห้องน้ำไงแล้วก็กลับมาก็ไม่รู้ว่าพี่ก้าวพูดอะไรไปตอนนั้นอันนี้เล่าไปแล้วมาดูเป็นวีรกรรมของพี่ก้าวมากกว่าได้ไหมฮัลโหลดูฮัลโหลได้ยินไหมเฮมื่ะอกี้เน็ตกระตุกโอเคได้ไหมได้ยินแล้วตอนนี้ชัดเท่าที่เล่ามาดูเปเ็หมนือนเปกิรจมกรรพมูดก้าวมากกว่าเนี่ยแต่เหมือนเปรมตอนนั้นเปรมพูดอะไรอย่างอะไรพี่ก้าวอยู่ไหนวะอะไรประมาณนี้ป่ะจำไม่ได้แล้วจริงแล้วพี่ก้าวก็บอกวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งแล้วพอเปรมตายคือรู้เลยว่าเหมือนพี่ก้าวอ่ะพูดว่าแบบเปรมกูขอโทษเลยแล้วเปรมก็ไม่ตอบแบบเงียบไปเลยพี่ก้าวแกผมก็ห้ซองึมน้ด้วยำพี่ก้าวก็ซึมปะตอนนั้นขพอี่โทก้ษาวพี่พี่กก้้าาววแกที่ซึมไปเลยแกบอกว่าขอโทษอะไรอย่างงี้อีกวันเปรมของเขาเรียกว่าเปรมสำนึกผิดผมแบบไม่ได้ยินไม่ได้ไม่รู้เรื่องเขาไปเข้าห้องน้ำตอนผมฟังออกครับของญี่ปุ่ตนมลีอะกไรตอนนั้นนะของพี่อ่ะญี่ปุ่นทุบคีย์บอร์ดปะเคยแบบทุบจนปุ่มหลุดแบบปัค้งือรู้กันแบบเล่นเล่นอยู่พี่บุญตายพี่บุญก็คุบเสียงดังมากเลยนะคือปกติไมค์ที่เล่นเกมใช่ปะมันก็จะอยู่ประมาณแบบอย่างนี้ปะเนี่ยใช่ตรแงต่นี้คีย์บอร์ดอะคืออยู่ตรงมืออยู่ตรงโต๊ะอะแล้วทุบจนได้ยินอะทุบดังมากปังอย่างดังอะแบบดังมากๆตอนนั้นน่าจะร้อนจัดแล้วสักพรัก้อนเอ้ยเดี๋ยวไปนอนละไม่ไหวร้อนจัดจำได้นี่จำได้ไม่ได้ถ้าเล่นต่อไฟไหม้แน่นอนนะคอมไน่มาจะพังไม่ไม่มเอีาคดีวากวม่าเรื่องแล้วแน่นอนพี่บอกว่าน่ากลัวแต่ช่วงเนี้ยคือดีขึ้นเยอะนะจริงไม่ร้อนเลยช่วงนี้แบบเล่นชิวๆตายก็ชิวๆไม่ได้อะไรเล่นชิลไม่ได้อะไรครับช่วงนี้ก็เล่นใครเครียดดีกว่าใครเครียดมากกว่าวันนี้ก็น่าสนใจนะก็ไม่ติดนะเอาได้นะแต่ทักไปหาพี่ก้าวตั้งแต่เมื่อวานแบบแท็กเลยพี่ก้าวเล่นไหมพี่ไม่ตอบจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ตอบต้องโทรไปหาแกแบบแกไมเอ่้ยคแ่ตอ่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปกติแกตอบไหมพี่แบบรอตอบคนแรกเลยนี่รอคุยเรื่องนาฬิกากับแกอยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมชวนให้แล้วเดี๋ยวคุยเรื่องนาฬิกาวีรกรรมก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้แบบปรจะมงาณแจ้นงี้มากอะไรที่มันจงแจ้งมากอาจจะเล่ามากไม่ได้อันนั้นไม่ดีเท่าไหร่
ันนั้นไม่ดีเท่าไหร่โอเคอ่เราาไปอันต่อไปเลยดีกว่ามาอ่าถถ้า้ามีมโีอโอกกาสาสอ่ะอยากทำอะไรในอนาคตและอยากทำงานร่วมกันอีกไหมอ่ะพี่บุญก่อนก็ได้ในอนาคตพอี่่าบุญอยากทำอะไรครับอยากทำอะไรก็อยากทำธุรกิจครับผมก็อย่างที่บอกนั่นแหละเรารู้ตัวว่าเราแบบไม่ได้อยู่ในวงการได้นานขนาดนั้นอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีแบบผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนาะก็ให้แบบเด็กเจนใหม่ๆขึ้นมาบ้างใช่อืครมับผมก็วางอนาคตไว้เยอะวางธุรกิจไว้ที่ตีตอนนี้ก็หนึ่งสองสามประมาณ4 อย่างแล้วที่ทําในตอนนี้นะครับผมเป็นธุรกิจก็พยายามเอาเงินไปลงกับพวกนี้เข้าไว้แบบถ้าเกิดไว้ที่ตัวเองรู้ว่าหมดแน่นอนมีร้านก็หมดร้านก็เลยลงทุนไปดีกว่าใช่ก็นั่นแหละวางแผนให้ตัวเองในอนาคตแล้วก็อยากทํางานร่วมกันอีกไหมก็อยากอยู่แล้วปะก็อืมจริงๆเถรา้าก็มีแผนใช่มีแผนไว้ก็ถ้าเกิดแบบปีหน้าก็รอดูนะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนงานในวงการเหรอก็ถ้าเกิดมีก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาจริงเราก็ไม่ได้เบื่องานในวงการเรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานทุกวันแล้วพอในวันหนึ่งเราไม่มีอะไรทําแล้วมันโคตรน่าเบื่อเลยอ่ะใช่เลยเวลาที่เราออกไปทํางานทุกวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งแบบไม่ทําอะไรเงี้ยน่าเบื่อจริงนะใช่ใช่ใช่มันอยู่ว่านเปล่าๆอะไรเงี้ยเออเข้าใจอ่าแล้วของเปรมของผมเหรอถ้ามีโอกาสอยากทําอะไรในอนาคตใช่ไหมจริงๆก็คงเป็นเรื่องอย่างตอนเนี้ยเรื่องเมิร์มอะครับอืมผมก็อยากให้แบรนด์มันแบบโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากให้แบรนด์มันโตด้วยแบรนด์ด้วยชื่อของมันแต่ไม่ใช่ชื่อผมในอนาคตหวังว่าที่ไม่ใช่แบบเปรมมรุตแต่เป็นเมิร์ฟอะไรเออแล้วก็ในส่วนงานในวงการผมก็คงเหมือนคล้ายๆพี่บุญเพราะผมรู้ว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้มันมีขึ้นมีลงเสมอเนาะผมก็ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดก็จะหาทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจวางรากฐานแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่อยากทำคืออยากทำงานเบื้องหลังเหมือนกันถ้าสมมติว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วก็อยากลองไปศึกษาอย่างจริงจังว่าจะเป็นพวกกำกับหรือว่าเป็นทีมงานเบื้องหลังอาจจะเริ่มจากตีเสลดอะไรเงี้ยเออลโอหงเกินตีเสลดเฮ้ยยากนะพี่หุ่นตอนนั้นคุยกับพี่นิวบอกว่าไอ้หน้าที่ของการตีเสลดนี่ยากเรมาันต้ตอ้งองเข้จาดไปคิวตีจดคัดจดเทคไงใช่ใช่ใชแล้วเร่าต้องเข้าไปตีให้ถูกด้วยถูกจังหวะอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วก็ถ้าถามว่าอยากทำงานร่วมกันอีกไหมก็อยากเรื่อยๆเลยครับผมอืมเป็นเซฟโซนให้กันให้พี่บุญแล้วกันได้ไใมช่ม่ีอะไรครทับำก็ก็เหมือนมีอะไรก็คุยกันตลอดนั่นแหละใช่แบบอะไรอยากให้ช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดใช่ครับผมจไดริ้งๆก็มีคแผรันบที่จะทำร่วมกันเนาะหลายอย่างเลยใชปี่หน้าเกินไปแล้วแหละว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างอยู่เนาะก็ธุรกิจก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปได้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบครับรผอมลขอองดหูาข้อมูลก่อนคุยกับผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างงี้ครับผมอืมใช่ฮะมาถึงอันที่สี่พูดถึงผลงานที่กำลังทำและที่แฟนๆจะได้ติดตามในเร็วๆนี้อืมอะไรอ่ะก็มีที่กำลังทำอยู่ก็ที่กำลังออนแอร์อยู่ก็มีสเปเชียลเชือกป่านเนาะอันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่สี่แล้วปะสี่เอ้ย5ละครับอ่าอาทิตย์เนี้ยที่จะถึงก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้วันพุธเนาะก็เวลา20:00นะครับผมทาง YouTube ของวาบิซาบินะครับผมกอ็ืมเพราะเมมเบอร์ดูได้เฉพาะเมมเบอร์ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดอาทิตย์ต่อไปก็จะดูได้ฟรีละใช่แต่ครจะัดบูได้ของอาทิตย์นี้นะใช่ครับผมก็ส่วนอนาคตก็มีเชือกป่านแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะได้ในอยู่ในโปรเซสแบบออนโปรเซสออนโลเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็บทก็ใกล้แล้วล่ะแต่ที่ได้ข่าวมาคร่าวๆคือยังไงก็ปีหน้าถ้าไม่ติดอะไรใช่ใช่ใช่มันคงปีคนี้งไม่ไมได่้ได้ธเัลนื่วอนาแล้วเปรม เออยังไงก็แบบปีหน้าแน่ๆไม่ใช่แบบทบไปอีก2 ปีอะไรเงี้ยเออได้ดูใชปีหน้า่ด้วยครับผมแล้วก็มีอีกอันก็ My Broccoli ไอบัคเคอรี่ของพี่บุญใช่จะเป็นแวมไพร์คืออยากทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำเองซะเลยก็เอาจริงก็ได้ผลตอบรับกลับมาดีเหมือนกันนะเพราะแบบมีทางญี่ปุ่นมั้งเขาแบบตกลงจะซื้อของเราแล้วลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยก็เขาเหมือนเขาสนใจนั่นแหละใช่ก็กำลังคุยดีลอะไรกันอยู่ประมาณนอี่้าใช่ครับผมก็ฝากด้วยที่จริงก็มีอีกหลายอันนี้แบบเป็นโปรเจกต์ที่กำลังคิดขึ้นมานั่นแหละก็ไม่มีใครจ้างก็บอกแล้วเดี๋ยวทำเองจะทำเองแต่นี่คุยแบบกับผู้ใหญ่หลายคนว่าแบบโหปีหน้าซิตี้วายออนเยอะมากนะใเชป็่นใสชิบ่เรื่องเลยอ่ะใช่ก็แบบ
เราก็เข้าใจแหละอย่างที่บอกว่าวงการมันก็ต้องแบบมีอย่างนี้อยู่แล้วแหละแบบก็ต้องมีเจนใหม่เกิดขึ้นมาทุกๆวันแล้วเจนใหม่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเก่งนะใช่เขาเก่งในหลายอย่างเขาเรียนรู้ไวก็นั่นแหละอทืำเต็มมที่ที่สุดฮะครับผมใช่มีอะไรปรไะหมมาณถ้าเร็วๆนี้น่าจะประมาณเฮ้ยใชมี่สนองนี้ใช่งานสนองนี้ครับผมก็จบไปแล้วของบุญกับเปรมก็คือวันก่อนเนาะของบุญเปรมสิบใช่เอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์อันนั้นก็เป็นฟิลที่แบบดีมากเป็นความทรงจำดีๆนะครับผมก็เป็นการที่ไปประจวบด้วยกันครั้งแรกด้วยเอ้ยอืมใช่เราไม่เคยไปประจวบด้วยกันอ๋อนั่นไทยพัทเรยาาเคยไปลงใต้กว่านั้นอีกอืมเราไปภูเก็ตไปทางไอ้ไปแลก้รวะนบั่งี่รถจนปวดตูดไม่ไหวโอ้จริงแต่นั่งรถทรมานจริงนี่แบบขับกลับมาขนาดขับรถไปเองนะยังเหนื่อยเลยแบบโอ้ทรมานมากหาไปอ่ะคือแบบยังไม่ถึงอยู่พี่หลับไปแล้หลับไปวบ้างหลับไปหลายตื่นมาแบบโอ้อยากถึงแล้วเออขากลับผมเลยแบบแทบจะไม่หลับเลยก็คือตื่นตลอดเออนั่งดูบอลเนี่ยอยู่บนรถอ๋อมีบดูอลก็เลยแบบเพลินดูนั่งดูรถนั่งกินนู่นกินนี่กินขนมไปอลืะกันมเออก็ไม่หลับอือืมมแตอ่ันภาพฝทีุ่่นห้ามากมเลายแฟนดอมจริงแต่ภาพมันเหมือนซีรีส์เลยอืมอืภาพมสวยบางมากเขาถึงบอกกันว่าเอออันนี้เป็นที่ไลฟ์สดหรือว่าเป็นถ่ายมาแล้วถ่ายมาก่อนเพราะแบบสีมันสวยยัภงาพคือไลมัฟน์สสวดยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะคนอันนั้นคือไลฟ์สดจริงจริงๆเลยฮะๆจริงอืมอ่ะก็พูดถึงนีดหน่อยก็ตอนนี้นีดครับผมก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นไลฟ์เหมือนกันเนาะเป็นมีตคู่ของบุญกับเปรมนะครับแต่เป็นในแบบไลฟ์ก็ตอนนี้บัตร VIP ขายหมดแล้วนะครับผมก็ไดข้อบคแุลณ้ที่สวนับสนุนพวกเราเนาะครับแล้วก็ยังเหลือบัตรธรรมดาอยู่เนาะก็ยังสามารถจะยัซงเืห้ลอือไดค้รับนสะนครุับกผมใช่ใช่อันในชี้่คใชือ่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็เป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วก็สนับสนุนแบบทางพี่ๆที่เขาแบบทีมงานที่เขามาแบบจ้างเราด้วยเนาะใช่ครับผมเขาใชบอก่ว่าเนี่คยรดูับแล้วซื้อแล้วขอบโคอุณ้ยมขาอบกคุณครๆผับมเขาบอกว่าภแลา้พวเหมกื็อนงานแต่ง แต่ทีมงานเซตดีครับผมเซตเซตดีดีทุกอย่างคือดีแบบเขาเล่นใหญ่มากอ่ะเขาจรถิ้งาเป็จนัหนงึ่งขมองากทีมที่แบบอยู่ตรงหน้านี่คือโอ้จริงอลังใช่การมากใช่ครับอืมใช่ฮะแล้วก็อ่ะอ๋อพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวของความรักอีกมุมหนึ่งแบ่งปันมุมมองความรักของตัวเองอืมถ่ายทอดถ่ายทอดเรื่องราวความรักอีกมุมหนึ่งเหรออีกมุมหนึ่งนี่คือยังไงอ่ะอืมเขาบอกว่าพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความรักอีกมุมหนึ่งน่าจะหมายถึงว่าการที่เราเป็นนักแสดงซีรีส์วายหรือเปอล่ืามเป็นตัวแทนถ่ายทอดอ่าฮะอืมเดี๋ยวนะที่จริงมันก็ปนกับอีกหัวข้อไปได้เดิมแต่เอ๊ะก็แยกกันละกันครคับวามผรมักอีกมุมหนึ่งหรออืมเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ความรักอีกมุมหนึ่งมันก็คือความรักของคนทั่วไปปะมันก็เหมือนกับชายกับหญิงหรือปะเอาจริงๆบุตรก็ว่ามันไม่ต่างเราแค่รู้สึกว่าการที่เรามีอย่างเงี้ยให้คนเห็นเป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วอะมันทําให้คนบางคนที่เขาไม่ยอมรับอ่ะมันแบบเปิดโลกเขาไปมากกว่าเดิมอ่ะจากคนที่แบบเขาไม่ได้อะไรอ่ะเขาไม่ได้ชอบเรื่องพวกเนี้ยเขาก็แบบเห็นจนชินตาจนมันเป็นเรื่องปกติอ่ะใช่ครับผมว่าแบบเออชายรักชายก็คือความรักมันไม่ได้ต่างกันเลยก็เหมือนชายหญิงหรือแบบหญิงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเราก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเราสามารถทําให้คนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่เขาเคยดูถูกหรือแบบเคยแบบเหยียดอะไรเรื่องพวกนี้ไว้อะเขามันทําให้เขาแบบเปิดใจมาได้อะมีเหมือนกันนะแบบคนใกล้ตัวพี่เนี่ยแหละอือืมมมาแบบเล่นอย่างนี้มันจะไม่เสียภาพพจน์หรอเล่นอย่างนี้มันจะแบบดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบคนไปข้างนอกคนจะมองผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยบุญก็เลยรู้สึกว่าณตอนเนี้ยเขามาขอบุญถ่ายรูปแล้วอือืมมแสดงว่าเขาต้องเปิดใจพอสมควรที่แบบเออถึงกล้ามาถ่ายรูปกับเราแบบเขาเห็นมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอะสิ่งที่เป็นปกติอะไม่ใช่ในความคิดของเขาที่เขาแบบมันไม่ปกติอันนั้นอะอืม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 เรารู้สึกเออดีใจนะที่แบบเราถ่ายทอดสิ่งตรงเนี้ยออกไปให้เขาเห็นว่า
มันคือสิ่งที่ดีมันไม่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่แปลกอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมถก็ูทํากให้ถโลูกกมันเปิดกว้างขึ้นใช่ใช่อย่างอืมของผมก็จะคล้ายๆของพี่บุญเหมือนกันก่อนอหนื้านี้มผมอาจจะโตมาจากด้วยสังคมเด็กด้วบยูกี้เราเป็นเด็กที่เป็นเด็กนิสัยไม่ดีอ่ะเราคิดว่าผู้ชายต้องคู่ผู้หญิงมาโดยตลอดแต่ว่ามีเพื่อนแบบหลากหลายมากเลยอืใชอ่แล้วเราพอเรามาทำงานตรงนี้เราเป็นเราก็ไม่อยากใช้คำว่าตัวแทนเหมือนกันนะอืม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 เราเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ในคนกลุ่มนี้แล้วกันอย่างอก่ือนหน้มานอี้ืผมมคิดว่าเอ้ยผมอ่ะไม่น่าจะชอบผู้ชายหรือไม่น่าจะชอบอืมเพศนู้นเพศนี้ได้ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติผมชอบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็สามารถชอบได้อืมทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรทำให้คนอื่นมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คนอื่นเขาจะคือเขาได้รับความปกติจากการที่ผมแบบมีมุมมองความลับแบบนี้จากผมเขาเลยมอองืว่าเฮม้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันอ่าฮะประมาณนั้นนะอืมใช่ใช่ใช่คือเอาจริงๆมันมีไอ้ถ้าเห็นได้เห็นล่าสุดที่มาพูดถึงประเด็นนี้เลยดีกว่าประเด็นที่คิดเห็นยังไงกับการที่มีการเรียกร้องเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมอืมส่วนตัวบุญหรอบุญเคยบุญศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรเลยนะที่ตอนนั้นเป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยแหละที่เขาออกมาบอกว่ามันคือการที่กฎหมายขัดต่อพระราชบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางพระราชบัญญัติอ่ะเขากําหนดว่าแบบชายกับหญิงมีความใชเท่่าใชเท่ียมกันใช่แต่ในทางกฎหมายถ้าเกิดความเท่าเทียมกันมันคือการที่อ้าวงั้นชายกับผู้ชายก็ต้องแต่งงานกันได้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกฎหมายกลับไม่ให้แต่งงานกันต้องเป็นชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงอ่ะเขาไม่ได้ต้องการใบสมรสแค่ใบสมรส เขาต้องการสิทธิ์ต่างๆในการสมรสของเขาด้วยเช่นอาทิเช่นอันนี้เป็นเรื่องที่บุญให้ความสําคัญมาเป็นดับหนึ่งคือการที่เวลาแฟนของเขาที่เป็นผู้ชายแล้วเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันเงี้ยต้องการจะผ่าตัดหรือแบบอยู่ในห้องไอซียูที่เขาต้องการการตัดสินใจณเวลานั้นน่ะแฟนเขาไม่สามารถจะตัดสินใจให้ได้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ในด้านกฎหมายใช่เพราะกฎหมายไม่รองรับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องรอญาติหรือรอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าเกิดแบบเขาติดต่อไม่ได้ล่ะแล้วใครจะเซ็นแล้วจังหวะนั้นคนที่อาจจะเป็นคนที่รักเขามากที่สุดก็ได้ที่แบบต้องการจะเซ็นแต่มันเซ็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องแก้ตรงนี้เว้ยเอาจริงๆแล้วอีกอย่างคือเรื่องมรดกด้วยอะไรหลายอย่างเลยที่เขาแบบมันควรจะต้องได้อ่ะมันไม่ควรจะแบบอืมมันไม่ควรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ควรจะเท่าเทียมกันตามที่เขาบอกอ่ะแต่มันกลายเป็นแบบไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอตือนนี้มมีตอนนี้เขาล่ารายชื่อ1 ล้านใช่ใช่ตอนนี้ได้ไป108,000แล้วใช่ครับผมอืมเขาเรกียก็ว่าอะไรนะที่แก้หนึ่งใสชี่่สีใช่่แก้ประมวลกฎหมายแพ่งครับผมครับผมแพ่งและพาณิชย์ใช่ใช่ใชอ่ครับใช่ครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดรายชื่อใช่ฝากลงทะเบียนด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็ไปดูได้เนาะน่าจะบุญกับเปมน่าจะรีไปแล้วในทางทวิตเตอร์เนาะก็ฝากเข้าไปหน่อยเนาะก็มันที่ผจริมงจใคระทแีป่ไะม่เลข้ิางใกจ์ใหส้มรอสีกเทร่าอบเหทนึ่ีงยมอ่ะจะมีเนื้อหาให้เขาไปอ่านได้แบบให้ทําความเข้าใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่ตอนนั้นพี่เคยโพสต์สมรสเท่าเทียมไว้แบบฝากติดตามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่วันนั้นเขาเลื่อนอีกอ่ะก็แบบมีคนมาแย้งว่าเหมือนแบบชายกับหญิงต้องเท่าต้องเป็นคู่กันไม่งั้นมันจะผิดธรรมชาตินี่ก็เลยถามไปว่ามันผิดธรรมชาติยังไงใครเป็นคนกําหนดธรรมชาติธรรมชาติกําหนดเหรอคุณนั่นแหละเป็นคนกําหนดธรรมชาติธรรมชาติไม่เห็นเคยพูดเลยว่าแบบต้องชายคู่กับหญิงอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบเราไม่ได้โกรธเขานะที่แบบเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นในพื้นฐานเบสของเขาเราก็เลยถามเขาว่าแล้วผิดธรรมชาติยังไงใครเป็นคนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่บุญตกหล่นมาดีเบตได้มาคุยกันได้ว่าแบบตรงไหนที่บุญเข้าใจผิดหรือคุณเข้าใจผิดถ้าคุณเข้าใจผิดเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจเองว่าคุณเข้าใจผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมซึ่งในที่สุดเขาก็บล็อกบุญไปเลยก็เลยแบบเอ้ายังไงก็อยากจะคุยก็คุยไงแต่แบบพอผมอยากจะเริ่มคุยคุณก็ไม่คุยกับผมคุณก็ยังเอาความเข้าใจผิดของคุณไปใช้ในหัวของตัวเองก็แบบอยากจะวีนอ่ะแต่แบบก็ไม่ได้ก็เข้าใจว่าคนเขาไม่เข้าใจอ่ะอืม
เข้าใจเข้าใจอะไรอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนสมรสเท่าเทียมเนาะใช่ครับผมก็ที่จริงนักแสดงซีรีส์วายมีมากมายก่ายกองใช่ครับผมก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนตรงนี้ในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้มาเล่นในบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คุณช่วยสนับสนุนคอมมูนิตี้นี้หน่อยเนาะใช่ครับผมเพราะเขาก็ต้องการเรียกร้องในสิ่งที่เขาควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมถูกต้อสงิทนธิะฮทีะ่เขาแบบควรได้เงี้ยเขาถรูกอตไม้่องได้มันต้องตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วครับใช่ครับผมนี่มีภาคีสีรุ้งเนี่ยเห็นใช่นี่แล้วก็นี่ที่ท่านเขาจะมีก็คือรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายสามารถรับมรดกแม้ไม่ต้องทำพินัยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็คู่สมรสมีหน้าที่ดูแลกันและได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรองรับให้คู่สมรสใช่แล้วก็จะมีใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางทางเพศชายหญิงก็คือบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองใช่บุคคครับผมบิดลาีมารดคารับคืพอ่อบุแมป่กก็าเป็รนีใช่ฮะสามีภรแรล้ยวาก็ก็คือคู่สมรสใช่ถึงแม้จะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงก็ตามทีใช่ครับผมก็นะผ่านทันทีเหอะเลื่อนไปแล้วเลื่อนอีกอยู่นั่นน่ะจริงเราก็ไม่ค่อยเห็นผลกับการที่ผลเสียกับการเราก็เอาจริงเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ที่เราลองไต่ตองดูมันเราก็ไม่เห็นผลเสียจากการที่เขาปรับกฎหมายนี้เนาะใช่แคลระับผมีมเรื่องก็อายุที่ในการเซ็นสมรสอีกอ๋อจดทะเบียนสมรสปรับอายุขั้นต่ำจาก17เป็น18ครับผมให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็กใช่ก็คือต้อง18เท่านั้นถึงจะแบบเขาเรียกว่าอะไรบรรลุนิติภาวะปะแบบมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่แบบเป็นเยาวชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนครับผมสมรสเท่าเทียใชม่ใช่เอาจริงๆเราเห็นคนหลายๆคนแบบนักแสดงออกมาแบบสนับสนุนกันเยอะนะใช่ครับผมก็ฝากสนับสนุนและติดตามไปเรื่อยครับผมๆโอ้ยเนีเ่รยารูผ้สึมกว่าเสียงของเราอ่ะต่อเราเสียงของเรามันใหญ่กว่าเสียงแบบคนที่เขาแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้มันแพร่ไปได้เร็วกว่าใช่ครับผมใช่ครับฝากด้วยฝากด้วยไปครับผมก็มาถึงประเด็นอุ้ยมันเพิ่ง40อ๋อเดี๋ยวได้อยู่เอ้ยไม่หมดแล้วเรื่องคุยอีก20 นาทีอันนี้ก็ได้อ่ะมีใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมบ้างไหมอยากเห็นเหมือนกันว่าแบบในบรรดาแฟนคลับของเราเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ลองพูดขึ้นมาก็ได้ครับอยากเห็นเหมือนกันอ๋อเปมลืมเปลี่ยนดิทวิต เอารูปไหนล่ะ4 วันแล้วนะนั่งเป็นตาไรเหลือกนี่เป็นไรรูปพี่เก้าอยู่ตรงไหนรูปพี่การอยู่ตรงไหนดีที่ผมไม่มีรูปสมรสเท่าเทียมไม่ควรแบ่งเพศใช่ครับก็อย่างที่บอกสมรสเท่าเทียมอะเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่านไม่ทันไม่ทันจริงเอ้ยไปไหนละมีคนบอกว่าเอาหายมีคนบอกว่าถ้าชายชายหญิงหญิงแต่งกันเองจะมีปัญหาการโกงการหลอกแต่งทั้งที่ชายหญิงมันก็มีได้เหมือนการเพศไหนก็ทําไม่ดีได้มันแค่ข้ออ้างก็ถูกนะเอาจริงๆคือก็มีเหตุผลมันไม่จําเป็นที่จําเป็นต้องชายชายจะมานั่งโกงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันก็ทุกเพศมันก็สามารถโกงได้มันแล้วแต่คนด้วยแหละคนละความรักของคนแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาไปเถอะความรักไม่จำกัดที่มีอะไรอีกไหมนี่มีคนแท็กสมรสเท่าเทียมมาในอันนี้แล้วนะเขาไปกดได้นะครับผมเขาไปกดซับพอร์ตไปลงชื่อด้วยกันนะมีอะไรไหมทุกเพศคือความรักสมรสเท่าเทียมไม่ควรเหยียดเพศใช่ครับที่จริงไม่ก็
ต่อให้แบบชายหญิงก็ไม่ควรเหยียดเพศกันอยู่แล้วเอาจริงๆมันก็คนเหมือนกันอืมสร้าก็งขไึม้่นไดม้าแลต้่วำต้อยกว่าคนอื่นเลยยำก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนหลังจากจบไลฟ์นี้นะครับผมใช่ครับผมเป็นร่วมลงชื่อกันได้เอ้าหายแป๊บนึงนะขออ่านเมื่อกี้มันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไหนล่ะเอ้าหายไปแล้วมันเด้งเอเยาอะเกินอ๋อเอาทวิตเตอร์น้องเปรมติดเหลืองเขาว่างั้นแล้วทำไมอ่ะผมยังไม่ทำอะไรเลยไม่ติดตั้งแต่วันก่อนหรือเปล่ารีเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะแก้ก็คือต้องไปคุยกับคนที่เขาแท็กมาไม่ผมไม่ได้โพสต์อะไรเลยนะในทวิตเตอร์เอผ้ามอ่ะตั้งแต่ไม่ตั้งแต่วันก่อนๆเลยหรือเปล่าแค่กดรีเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะติดเหลืองได้ละก็ผมรีเยอะใช่ใช่ จริงเหรอ อืมไงแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเหมือนทวิตนั่นแหละที่บุญถามของเขานั่นแหละเขาบอกว่าก็จะมีแต่แบบชายหญิงท่านนั้นที่ออกมาเรียกร้องพวกนี้อะไรเงี้ยเอาจริงๆนะแฟนคลับบุญส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเยอะนะซึ่งเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายนะเขาก็ออกมาเรียกร้องพวกเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะอยากให้รู้ไว้ด้วยอืมกฎหมายควรเอื้อให้ทุกเพศมีอะไรอีกไหมอืมนี่ในสถานะคนที่เคยปิดกั้นตัวเองชายต้องคู่กับหญิงชายกับชายไม่ได้พอเปิดลงมาเฮ้ยเพศอ่ะมันไม่ได้มีข้อจำกัดเลยใช่ครับผมมันคือสิทธิ์ของคนสองคนใช่ถูกต้องตัวต้มอืมอีกประมาณสักพักหนึ่งที่จริงก็พูดเนี่ยถ้าสำหรับทดเอาหายเขาบอกว่าวันนี้สาระแน่นวันอื่นๆพวกผมไร้สาระกันเหรอๆไม่เป็นอย่างนั้นนะหรอพูดไปเรื่อยอีกแล้วอืมเฮ้ยอันนี้คืออะไรซุปตาแฟนพิกอันดับ8ขออีก1.3โหวตคืออะไรอ่ะแบบรู้เหมือนกคันนที่เข้ามาไลฟ์อย่างนี้เราเป็นอันดับเหรอซุเซปตราั่มถึงไหนอ่ะเซแรตั่่มละถึงไหนแล้วเฮียก็ใกล้แล้วครับผมตอนนี้รอออนโปรเซสที่แบบรอของมาเนาะเพราะก็ทำหลายๆอย่างคือโรงงานผลิตเซรั่มกับขวดมันแยกกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องแบบจับมากว่าจะนู่นนี่นั่นได้ก็เลยนานนิดนึงใช่ครับผมแต่ก็น่าจะทันประมาณเดือนหน้านั่นแหละพยายามจะให้ออกแบบเร็วที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นแบบเป็นของขวัญปีใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยครับผมอืมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับผมครับนี่ผมนี่ น่ารักเอ้ยน้องน้องมีเขาเหรอใช่น้องมีเขาเฮ้ยน้องเป็นเลนเดียนี่เขาเรียกว่มาีนกีร่ะเปด็นิ่งด้วยคอลเลกชันคริสต์มาสคอลเลกชันคริสต์มาสคอลเลกชันจากสตาร์ลัคครับนี่สเตป็านร์นฟ้องิชตามสับค่ายปลาดาวสตาร์ฟิชเอ้ยตาลัดทิศครับผมนี่ทีมน่าจะขายเร็วๆนี้เลยใช่ปะเพราะว่าต้องขายให้ทันวันคริสต์มาสใช่อยากให้ทุกคนมีอยากให้ทุกคนมีเปใช็่นอินเดียเออเดี๋ยวออเป็นอินเดียนี่ครับผมนี่เป็นข่าวว่างยังไงก็ฝากติดตามสตาร์ลัคช็อปด้วยนะครับของพี่ตี้เขาจะขายเร็วๆนี้แหละอยากให้ทุกคนได้ไปทันในวันคริสต์มาสนะครับนี่น้องน่ารักเอ้ยน้องน้องเปลี่ยนไฟนะไหนน้องไหนน้องมีไฟด้วยเหรออะไรอ่ะน้องแสกผมไงนี่ไงอ๋อเปลี่ยนผมทรงผมเหรอเป็นทรงใชผ่มน้องเป็นทรงผมแต่หน้าตาก็ยังแบวแบวเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนปะ อืม ต้องไปหาเขามาด้วยไปหาเขามาไปห้อยกระดิ่งด้วย ยังไงอ่ะนี่ไงมีเขาโรแมนอ๋ตอิกหมายตัถึวงผมัมนอะนะเออเนี่ยเนี่ยพี่ตี้โชว์งานโรเนี่แมยนติกกับตัวมันนี่ติดกับตัวเลยเนี่ยเห็นอปุ้ยะน่ารักผมเห็นมีแอคเคาท์หนึ่งที่เป็นที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นแบอบ๋เขอาใชแ่บบใช่ใช่
แต่งตัวให้ชอบแต่งตัวให้น้องพาไปเที่ยวใชแล้วผมก็เห็่นเสื้อแบบพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้แล้วเขาถ่ายสวยมากๆเลยนะใช่เขาแล้วเขาจะเอาแบบชุดตามงานเทศกาลต่างๆธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชออยบ่างฮาโลวีนเงี้ยก็จะแต่งตัวผมเป็นผีอะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักมากเลยผมก็เข้าไปดูพี่ก็เอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมใช่เนี่ยอันนี้เป็นแบบเขากวางเรนเดียร์ติดหัวเลยอืมใช่ยังไงก็ฝากติดตามสตาร์อาทิตย์ช็อปกันนะครับอีก14 นาทีเนาะก็ลองมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับผมก็ถ้าตอบได้จะตอบเด้อใช่ครับเฮ้ยจริงๆมีอะไรอยากสปอยมากเลยแป๊บนึงนะขออนุเญดาีตยวแปเห๊รบอนึงเอ้ยแป๊บเชืน่ึองแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่นะอะไรอ่ะมูสิวคุณเป็นอะไรก็ช่างขอแค่เป็นคนดีก็พออย่าพูดดีก็ถูกอีกเดือดร้อนใครโอเคแล้วถูกต้องครับที่ขอโทรศัพท์พิตตี้เปิดนะครับจะอยู่เป็นไม่อยากได้ตุ๊กตาค่ะอยากได้พี่เปรมเลยตั้งหูถึงไหนแล้วครับ สรุปต่างหูพี่ถึงไหนเนี่ยออกแบบเสร็จแล้วก็ตอนนี้สั่งผลิตตัวอย่างไปแล้วครับผมที่พจริองคือต่างหูอ่ะเอาจริงๆต้นทุนมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่กําไรข้อมือที่เราสั่งที่บุญธรรมออกมาต้นทุนโคตรแพงเลยแล้วแบบมันแพงเกินเลยไม่ค่อยอยากทําออกมาแบบแต่มันแพงแพงจริงแพงมากแบบด้วยความที่แบบทําแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกไอ้นี่มันออกมาดีเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าพวกวัสดุใช้วัสดุแบบดีเลยเดี๋ยวลองเปิดดูตัวอย่างให้ดูว่าอยู่ไหนวะถ้ามาแล้วทำแบบหนีไปผมเลยป่ะนีไม่ได้่เจาะไม่ได้เจาะผมเมื่อไหร่จ่อก็แม่บอกให้จ่อได้แล้วไม่อยากจบแล้วไหน แต่หนีก็ดีกันหนีไปเถอะนั่งเนี่ยนี่สปอยกันสปอยกันนี่อใะหไร้ดูคร่าวอืๆมาหน้าให้พี่ดูด้วยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวรอทำไอ้กราฟิกครับผมนี่ให้ดูคร่าวๆเฉยเอาเดี๋ยวเขาไปแคปเอาเองฝากด้วยนะครับผมเมิร์ฟเมิร์ฟเมิร์ฟขอ3 ท่าให้แคปหน่อยท่าอะไรดีอ่ะอ่ะทำตามเปลี่ยนท่าแล้วเอาท่าไหนอีกไปเรื่อยพรุ่งนี้เราเจอกันไหมไม่เจอยังไม่เจอไม่ได้เจอไม่พรุ่งนี้ไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานแล้วที่ไม่ได้เจอสรุปปีใหม่ยังไงไม่กลับบ้านแม่อยู่ปะเนี่ยแม่ผแมมก็่อยู่ผมอยู่ออฟฟิศแม่ก็บอกอยู่ให้กลับวันดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนไม่ดูจดะูได้ไกป่อนทำวีซ่าพร้อมกันโอ้ยมันขึ้นแต่ได้ละบาทนี้แสงเหนือเลยนะมันบ่ได้ป่ะตอนนี้มันได้กามันมีบางประเทศมันได้เช็คแล้วแสงเหนือนะแสงเหนือน่าสนใจนะ ขอคิดดูก่อนอาจจะตรงช่วงที่แบบผมส่งของพอดีไงเฮ้ยส่งอะไรเรามีทีมงานผมแพ็คเองพี่ จริงๆผมแพ็คเองเราใช้ทีมคงืาอนผมก็ได้อันแรกอะผมแพ็คเองจริงๆอันนี้พูดจริงโอ้ยแบบไม่ได้อาจจะไม่ว่างช่วงปีใหม่ดูก่อนแล้วหลังปีใหม่ก็บอกว่างแล้วนะเห็นคิวงานนะยังก็เรามีอะไรอะนะยังเรามีอะไรอะมีอยู่
ไม่มีใครบอกเลยที่บอกมเอาายังไม่เห็นมีใครบอกอะไรเลยยังไงนะยังไม่เห็นมีอใะคไรรนบะอกยังไม่เห็นใครมาล็อกอะไรเลยที่บอกเอาแย่ละแยเด่ี๋ยวมลันะจะโผล่มาแบบปุบปับรับโชคคอยดูแบบไม่ทันตั้งตัวก็เหมือนก็เหมือนเดือนพฤศจิกายนเอ้ยเดือนนี้แหละเออใช่ตอเดนือแรนกนี้ตอนปลายตุลาถามตีว่าเอ้ยตีเดือนหน้านี้หนักไหมพี่ไม่หนักลงอยู่สักพักหนึ่งมาออกจากบ้านเกือบทุกวันเลยไม่หยุดเลยออกอยู่นดัี่นแลแ้หลวะดีแล้วดีแลแต้่วก็ดีจะได้แดบีบกวม่ีาเแงบินบเยอนะอนๆไทง้องได้เอเหอะเอออใช่ได้ทำงานด้วยครับผมใช่สุ่มแฟนคลับไลค์ได้ไหมคะอสืุ่มยังมไงผมทำไม่เป็นอ่ะผมทำให้ผมทำเป็นยังไงผมดีเชี่ยวชาญผทมำเขป็อนสอุ่ะ่มสมัน่วุกเลยสนะนุกผมขออนุญาตสุ่มมั่วเลยนะครับไม่ได้เลือกนะ3 2 1กดไปแล้วอะเบาหนวฮดะขึ้นอ่แาล้วนเขะาว่างั้นสวัสดีครับโฟโอ้โหกัสเปิดกล้องเลยครับรูปโปรไฟล์โอ้ยเปิดกล้องก่อนหนูเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเต็มกดเข้าพไปอกี่ยัคงนไงอ่ะผมกดคนเดียวหนูกดแล้วอ่ะเดี๋ยวอ่ะไม่มาคิดควุ่ยาหนกูันจะได้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูนั่งนั่งอยู่กับเพื่อนเต็มเลยอ่ะคิดถึงหนูใจวันนี้หนูปวดท้องแล้วคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวเอาทีละคนก่อนแล้วเดี๋ยวโฟกัสเราไปเอาโฟกัสก่อนแล้วกันเอาโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนตอนนี้หนูเปิดกล้องหรือเปล่าเปิดอยู่ครับผมเดี๋ยวให้น้องโฟกัสพูดก่อนเนาะโอเคไหมไม่เห็นโฟกัสหนูค้างไปแล้วโอเคครับขอบคุณครับโฟกัสหนูลูกได้ยินไหมได้ยินครับผมได้ยินหนูไหมได้ยินครับผมได้ยินค่ะโฟกัสมีอะไรถามไหมคะมีอะไรทำไมที่ทะเลหวานกันจังเลยอะคะหนูไม่รู้สึกดีใจมากมากหนูพูดไปออกหนูอยากจะร้องไห้เอางี้อยากให้พี่กับเปรมพูดอะไรเอาสักประโยคหนึ่งอะเดี๋ยวพูดให้ฟังต้องหนูอยากให้พี่บอกความรู้สึกที่มีให้กันและกันอะอ๋อแต่ที่ยังพูดบ่อยพูดเยอะแล้วแต่ก็พูดให้ฟังอีกทีละกันใชก็่นั่นแหละก็อยากขอก็ขอบคุณที่แบบก้าวไปด้วยกันตั้งแต่แรกเนาะก็เติบโตมาด้วยกันจับมือไปอย่างนี้ตลอดเนาะ10 ปี20 ปี30 ปี50 ปียันแก่ยันตายไปเลยก็ได้ก็อยู่ขออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รักมากครับผมขอบคุณครับครับเหมือนกันครับผมมีอะไรก็มา มีอะไรก็บอกได้เรื่องนี้พร้อมซัพพอร์ตเสมอครับผมเรื่องในอนาคตเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานพี่ครับผมขอบคุณมากครครับับ อ่ะใส่โฟกัสอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนครับคือที่มาเกิดที่เนี่ยหนูอยู่นครศรีธรรมราชค่ะอ๋อนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อนหนูเพิ่งรู้จักพวกพี่ประมาณเดือนที่แล้วเองแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูดีใจที่ได้เจอพวกพี่ที่ได้โอ้ยจะร้องไห้พูดถูกแล้วไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องก็ขอบคุณนะคะที่แบบติดตามพวกพี่ทั้งสองคนเนาะตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะจะร้องไหค่ะขอบคุณไปก็เดี๋ยวให้น้องอีกคนคุยต่อเนาะขอบคุณมากนะครับโฟกัสขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะผมต้องโอเคน้องมุมินามุมิมาไทยสีเปิดไมค์หน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นอยู่กับเพื่อนเหรอค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะตรวจยะลาค่ะ
อุ้ยยาลาเหรอค่ะวันก่อนพี่คุยกับพี่เป็นคนติดเกาะกันที่พูดภาษาใต้ที่เราพูดภาษาใต้นะพี่อ๋อกินเร็วๆนี่กำลังพูดภาษาใต้ตื่นเต้นอยากถามอะไรไหมหรืออยากให้พี่พูดอะไรไหมอยากให้พี่อวยพรวันเกิดค่ะพรุ่งนี้วันเกิดเอาพรุ่งนี้เหรอใช่หรอโหพอดีเป๊ะเลยเป็นก่อนพรุ่งนี้คือวันที่1 ธันวาคมก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วถ้าทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับผมก็เกิดพรุ่งนี้ก็เหมือนเป็นพรหมลิขิตเลยเนาะพรุ่งนี้วันเกิดก็วันนี้ได้คอเลยก็ถ้าท้อถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็หันมาพวกพี่ได้พวกพี่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าวันไหนพี่ท้อพี่จะขอกำลังใจจากเราเหมือนกันนะคะค่ะตั้งใจเรียนนะคะเป็นกำลังใจให้นะค่ะรักพวกพี่มากนะคะรักเหมือนกันค่ะขอบคุณมากที่สปอร์ตที่ขอบคุณจ้าผมป้าดาวาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีนะบ๊ายบายดูแลสุขภาพไว้นะค่ะบ๊ายบายยังไงโอเคเนาะไปแล้วโอเคตกลงพอดีวันเลยเนาะพรุ่งนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดเนาะพอดีเลยครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะเพราะเดี๋ยวสักพักนี้ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรเพิ่งกลับมาที่ยังก็เหนื่อยๆพอสมควรนะก็เสร็จแล้วไปพักผ่อนก็อยากพักผ่อนก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนเนาะที่แบบช่วยกันปั่นแท็กรู้แหละว่าช่วงนี้แบบปั่นแท็กกันเหนื่อยมากแบบแล้วบ่อยด้วยก็ขอบคุณครับผมก็เอาจริงๆเราก็เกรงใจแหละคือแบบเราก็ไม่ได้อยากให้ขยันขยอกันในการปั่นแท็กอะไรขนาดนั้นแต่แบบก็หนึ่งคือบางทีลูกค้าเขาจะซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้นิดนึงเราก็เลยแบบใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่แบบเอาจริงๆก็มันก็มีผลในการแบบเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่เราก็เข้าใจถ้าบางครั้งมันไม่ขึ้นเพราะแบบเราเข้าใจในเวลาด้วยอีกเวลานึงก็คือแบบเรารู้ว่าบางคนเขาเหนื่อยในการแบบหลายๆวันแล้วเราเข้าใจครับผมครับใช่ก็ขอบคุณแล้วก็ผลงานก็น่าจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะก็น่าจะไม่ต้องอัปเดตอะไรกันแล้วล่ะก็ก็ผลงานเก่าๆก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนอีกช่องทางนึงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณเรื่องของขวัญทุกอย่างที่ส่งมาให้เด้อขอบคุณมากมากนะครับผมเขาบอกว่ามันอยู่อันดับ7แล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ยเอาไฮอันดับ7ขออีก 1.6K คืออะไรอ่ะ600โหวตไม่โหวตแล้วเราก็จะเป็นติดท็อปอะไรอย่างนี้หรอน่าจะใช่นะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเราจะได้อะไรไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอีก 1.3 แล้วเนี่ยงงเหมือนกันนี่ไงผมกดเข้าไปโหวตได้เฮ้ยเนี่ยขอโหวตหน่อยทีอ๋อต้องใช้เหรียญอ๋อไม่มีจนอ๋อนี่ไงมีรายชื่อคนโหวตเต็มเลยเข้าไปดูระดับหนึ่งนี่คือโอ้ตึงแต่ขอบคุณนะครับก็แบบเหมือนเป็นการสนับสนุนของเราอีกทางนั่นแหละครับผมขอบคุณมากครับผมก็อ่ะมาให้กำลังใจก่อนไปแล้วกันเนาะกำลังใจก็สู้ๆกับการทำงานสู้ๆกับการเรียนนะครับผมเข้าใจว่าปี2ปีนี้มันหนักมากมันเหนื่อยมากทั้งโควิดทั้งแบบธุรกิจทั้งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างครับผมก็เหนื่อยเมื่อไหร่ก็แวะมานะฮะใช่แล้วก็จะเป็นรอยยิ้มให้คุณอย่างนี้แหละครับผมถ้าเหนื่อยก็ไปหาดูในคลิปวิดีโอYouTube หรือแบบทางช่องทางต่างๆนะครับผมใช่ครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับผมในเนี่ยถ้าท้อก็แวะเข้ามาดูความแปลกแต่ต้องรอลิงสิความแปลกของพวกผมได้นะครับผมอาจจะยิ้มขึ้นมาได้เล็กน้อยใช่ครับผมก็วันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณมากมากนะครับผมใช่ครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายพี่บุญสวัสดีครับถ้าจะเล่นเอาไงก็ทักมา
ครับได้พี่ไปกินข้าวก่อนไปไปแล้วนะคะครับบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายครับพี่บ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับปิดยังไง